เส้นสปาเกตตี้สดเส้นพาสต้าพิซซ่าขนมปังบราวนี่เป็นอาหารทั้งคาวหวานที่เชฟคนนี้นำผงจิ้งหรีดไปเป็นส่วนผสมแต่ละเมนูสามารถนำผงจิ้งหรีดเป็นส่วนผสมได้ตามที่ต้องการรสชาติอาหารแทบไม่รู้ว่าทำมาจากจิ้งหรีดกลิ่นของผงแมลงเนี่ยมันไม่ได้มีกลิ่นที่ไม่หอมอะไรเงี้ยคือกลิ่นจริงๆคล้ายๆกับลำข้าวอะไรเงี้ยครับคล้ายๆกับพวกขนมปังโฮวีตอยู่แล้วซึ่งเราสามารถมาทำตัวผลิตภัณฑ์ทางนี้ได้เลยโดยที่ไม่มีความแตกต่างนะฮะค่ะอย่างอาหารใช้ได้มากน้อยแค่ไหนคะอย่างอาหารนี่ก็คือสามารถแทนตัวส่วนผสมของแป้งได้เลยก็คือที่เราลองใช้นะฮะอย่างพวกบราวนี่หรือว่าพวกแป้งพิซซ่าอะไรเงี้ยเราสามารถผสมเข้าเป็นอัตราส่วน 20% 30% ได้เลยคือตรงนี้ก็เหมือนกับการทำขนมปังโฮวีตเราเปลี่ยนจากตัวแป้งโฮวีตมาเป็นตัวผงจิ้งหรีดเนี่ยได้เลยผงจิ้งหรีดที่ใช้ผสมอาหารได้จากการเลี้ยงในฟาร์มปิดในพื้นที่ตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นฟาร์มเอกชนที่คนไทยได้ร่วมกับชาวต่างชาติเปิดฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดพันสดิ้งส่งขายทั้งแบบเป็นตัวและแปรรูปเป็นผงจากการศึกษาและวิจัยของฟาร์มแห่งนี้พบว่าบริโภคผงจิ้งหรีด3ขีดจะได้โปรตีนเท่ากับบริโภคเนื้อ1กิโลกรัมและจิ้งหรีดที่เป็นตัว4กิโลกรัมสามารถนำไปแปรรูปเป็นผงได้1กิโลกรัมขายผงจิ้งหรีดกิโลกรัมละ 1,500 บาทหนึ่งในผู้ร่วมทุนระบุว่าด้วยโปรตีนที่สูงแต่ชาวต่างชาติไม่นิยมบริโภคจิ้งหรีดเป็นตัวทำให้ผงจิ้งหรีดกำลังเป็นที่ต้องการของลูกค้าต่างชาติมีคำสั่งซื้อเข้ามารอแล้วกว่า30ตันและมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องซึ่งถือเป็นโอกาสของเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดชาวบ้านคนไหนที่คิดว่าตัวเองทำได้ต้องประเมินทุกผมว่าทุกคนต้องประเมินตัวเองนะครับเมื่อเราพูดคุยกันเขาสามารถทำตามมาตรฐานเราได้นะครับในที่นี้ทั้งมาตรฐานที่เรากำหนดเองซึ่งควบคู่ไปกับแก๊ปฉะนั้นเมื่อฟาร์มชาวบ้านเนี่ยสามารถทำตามแก๊ปได้แน่นอนเรามั่นใจในระดับหนึ่งเรามาคุยกันเมื่อคุยกันเข้าใจไปด้วยกันได้เดินด้วยกันได้เราก็เดินด้วยกันแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนชาวบ้านลูกค้าทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขายังไม่ค่อยกล้ากินแบบเป็นตัวเขาจะเรียกว่าเป็นดิสการ์ดเป็นอีกแฟกเตอร์นะครับนั้นสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยหมายถึงผู้ซื้อที่ซื้อเราไปเนี่ยเขาก็เลยอยากให้เราทำเป็นผงเพื่อที่1ลดการต่อต้านนะครับจากการเห็นเป็นตัว2มันสามารถเอาไปดัดแปลงแต่หลายๆตัวเป็นขนมปังเป็นคุกกี้เป็นเค้กเป็นบราวนี่นะครับของหวานเป็นผสมในแป้งมักกะโรนีพาสต้าของข้าวเป็นผสมในน้ำที่เรียกสมูทตี้นะครับก็จะเป็นนอกจากกินสมูทตี้เป็นผักแล้วก็ใส่โปรตีนเข้าไปซึ่งโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็จะมีข้อดีกว่าโปรตีนจากผักอยู่ตรงที่ว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์มันจะมีอะมิโนแอซิดเพิ่มขึ้นมาอันนี้เป็นตัวอย่างครับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.อยู่ระหว่างการสร้างมาตรฐานหรือหลักการปฏิบัติฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดหรือ GAP ให้แล้วเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าจิ้งหรีดที่ส่งไปขายได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยคาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปีนี้จิ้งหรีดเนี่ยเป็นอาหารใหม่สำหรับชาวยุโรปนะฮะนั้นเราต้องมีการทำข้อมูลว่ามันบริโภคได้อย่างปลอดภัยอย่างไรนะมีการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความเสี่ยงนะครับในขณะเดียวกันก็จัดทำมาตรฐานเพื่อว่าเวลาเราส่งออกไปนะก็จะเน้นว่าเฉพาะฟาร์มและโรงงานที่ได้มาตรฐานก็จะส่งออกไปได้นะครับเพราะนั้นต่อไปทั้งตลาดในประเทศด้วยตลาดยุโรปด้วยหรือว่าตลาดประเทศอื่นๆที่เขาต้องการมาตรฐานเช่นเดียวกันนะครับก็จะสามารถขยายได้มากขึ้นแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรด้วยครับปัจจุบันมีเกษตรกรที่เลี้ยงจิ้งหรีดขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวน 2,061 รายมีบ่อทั้งหมด 219,550 บ่อผลผลิต 7,500 ตันต่อปีมูลค่า 1,000 ล้านบาทปี2561ตลาดในสหภาพยุโรปมี28ประเทศเตรียมประกาศนำเข้าแมลงอย่างเป็นทางการหากไทยเร่งสร้างมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดและทำรายงานข้อมูลทางวิชาการเพื่อยื่นขอส่งจิ้งหรีดไปขายในสถานะอาหารใหม่หรือ Novel Food ให้สำนักงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรปหรือ EFSA พิจารณาความปลอดภัยก่อนนำเข้าสู่ยุโรปอย่างเป็นทางการได้ก็จะยิ่งทำให้จิ้งหรีดไทยมีส่วนแบ่งทางการตลาดและมีโอกาสที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยสิริมาทรงกลิ่นข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน